จังหวัดปัตตานีประสบความสำเร็จอย่างงดงามสำหรับการจัดงานปัตตานีริเวอร์เฟสติวัล2024ดินแดนลังกาสุกะปัตตานีวิถีแห่งสายน้ำซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนและวันที่6ถึง8กันยายน2567ที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์และยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่อยู่คู่สายน้ำของจังหวัดปัตตานีโดยในงานมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 10,000 คนครับรู้สึกดีใจภาคภูมิใจเป็นอย่างมากครับที่เราเห็นรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนพวกเราเองเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับพี่น้องประชาชนในคราวต่อไปนะครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีนะครับโดยจังหวัดปัตตานีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพาธิมะเนี่ยจัดงานขอให้มาเถอะครับท่านไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเพราะว่าการจัดงานของสำนักงานการท่องเที่ยวหรือของจังหวัดปัตตานีนั้นเรานำเอาภาคีเครือข่ายทุกภาคีเข้ามาร่วมในการจัดงานนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราผนึกกำลังกันงานยิ่งใหญ่เสมอครับขอบคุณมากครับผม